มาดูกันค่ะว่าวันนี้แม่แอบอาบน้ำให้ตัวอะไรเฮ้ยนูช่วยด้วยดิแล้วตอนนี้คือตัวใหญ่มากอย่ามายุ่งอย่ามาจับไปอุจีเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงน้ำแล้วก็กลัวใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าอาบน้ำแล้วสบายตัวนะอาบเสร็จต่อยขนยุบแต่ว่าพุงไม่ยุบนะคะเสร็จแล้วก็พาน้องมาเช็ดตัวกันค่ะเฮ้ยมันกระเบื้องหนาวยังที่คิดแฮแม่บอกดูแลอ้นเสร็จก็มาดูแลตัวเองต่อแม่จอยเนี่ยเขาชอบใช้เซรั่มฝ้าชายเท้าตัวนี้มากเพราะว่าปกติแล้วแม่จอยเนี่ยเป็นคนที่ทำสวนหนักมากเลยต้องใช้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะช่วยสลายฝ้าเฉพาะจุดถ้าใครไม่อยากทาทั้งหน้าก็คือแต้มเฉพาะจุดได้เนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็ซึมลงผิวไวมากจะช่วยลดพวกฝ้าแดดกระแดดแล้วก็ทำให้จุดด่างดำจางลงด้วยค่ะใครที่มีริ้วรอยก็ช่วยได้นะนี่พอทาเสร็จจะก็เข้าสวนเลยเพราะว่าที่สวนนะกิ่งทุเรียนงอลงอีกแล้วน่าจะเป็นเพราะเชือกที่ยึดไว้ขาดด้วยค่ะแล้วช่วงเนี้ยทั้งดอกทั้งใบก็เยอะด้วยก็เลยถ่วงน้ำหนักลงมาแล้วต้องยึดไว้แบบนี้เพราะว่าถ้ามีผลเนี้ยหักแน่นอนเลยส่วนบางกิ่งที่ยึดไม่ทันก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะนี่เห็นไหมทุกคนเหลือแต่ข้างบนช่วงเนี้ยป่าทุเรียนก็เป็นเหมือนซากุระเลยนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสีขาวทำสวนเสร็จก็มาเล่นกับกุจิอุจิต่อค่ะอุ้มแป๊บเดียวคือเผลอหลับแล้วอะแล้วเวลาที่จอยเหนื่อยจากงานแล้วก็มาเล่นกับสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรที่หิวใจมากเลยนะคะบางทีก็มีแอบเผลอหลับไปบ้างค่ะไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยเวลาอาบน้ำเสร็จก็จะมาไว้บนผ้าแบบนี้แต่ละตัวนี่คือนอนนิ่งเลยน่าจะชอบสักพักนึงก็เริ่มปีนป่ายกันแล้วค่ะนอนแบบสับหัวสับหางมั่วไปหมดโอ้โหก็รู้แหละว่าง่วงหาวอะไรขนาดนี้ลูกอีกตัวนึงจะหลับอีกตัวนึงก็กวนนะคะสลับกันไปสรุปจะได้นอนสักทีมั้ยเนี่ยโอ้โหแอบกลัวฟันน้องเหมือนกันนะคะพอตกเย็นๆจะก็จะเอาน้องไปกินอาหารแล้วก็เอาไปกัดที่คอค่ะน้อง2ตัวเนี้ยจะชอบกินกล้วยแล้วก็มะละกอเป็นพิเศษเลยเป็นของโปรดเขาเลยนะคะให้อาหารอ้นเสร็จก่อนนอนแล้วก็จะทาเซรั่มใช้เท้ากันทุกคนใช้ตามได้นะได้มาจาก7 39บาทเองตอนแรกอะซื้อมาให้แม่ใช้ตอนนี้ใช้เองแล้วค่ะใครที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำหรืออยากให้ผิวหน้าชุ่มชื่นก็ไปใช้ได้นะ